ครับสวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับเวลาประมาณ11โมงเช้านะครับที่จะมาพบกับเราบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์ภาพรวมนะครับกับการพักฐานหลังจากที่ชนแนวต้านไฮเดิมนะครับ 1,643 แล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็ท่านนักทุนสามารถส่งคำถามเข้ามาได้เลยนะครับทุกท่านนะครับท่านนักทุนทุกท่านเลยส่งคำถามเข้ามาในแฟนเพจของไอล่าเรานะครับเพื่อจะตอบคำถามกันแบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็หุ้นรายตัวแบบสดๆนะครับภาพรวมกันก่อนนะครับตลาดก็พักนิดหน่อยนะครับพักฐานนิดหน่อยครับหลังจากชนแนวต้านนะครับแล้วก็มาดูนะครับก็จะเป็นคือต้องยอมรับนิดนึงนะครับว่าช็อตเทอมเนี่ยตลาดโอเวอร์บอทในระดับหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นมาเยอะพอสมควรเรามาดูทิศทางค่าเงินบาทซึ่งสำคัญที่สุดนะครับในหนึ่งชั่วโมงนี้ไม่ต้องดูดาวจงดาวโจเลยนะครับไม่เกี่ยวกันครับค่าเงินบาทก็ลงมาจนแข็งค่าจนจะโอเวอร์โซแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเริ่มมีแท่งเขียวนิดหน่อยแต่ยังเป็นรูปแบบฮารามินะครับยังอยู่ในยังไม่ถึงกับงานเป็น reversal pattern นะครับก็เป็นการหยุดลงก็ส่งผลให้วันนี้ฝรั่งเองก็คงจะชะลอการซื้อลงนะครับภาพรวมของตลาดเองก็แนวรับอยู่ตรงนี้นะครับ16ก็คงอาจจะพักฐานนิดหน่อยนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาขึ้นมาแรงพอสมควรรวดเดียวนี้วันนี้อินเทอร์เน็ตมีปัญหานิดหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าสิ่งหนึ่งถ้าหลังจากที่ฝรั่งกลับมาซื้อหนักๆ นะครับซื้อหนักๆระดับ3,000 ล้าน 6,000 ล้านเนี่ยจะเห็นได้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับก็จะเป็นตัวชี้ชัดนะครับว่าต่างชาติกลับมาซื้อนะครับกลับมาซื้อหนักนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยภาพรวมก็เลยยังไม่ซีเรียสนะครับจะมาดูคำถามก่อนนะครับคุณชมพู่ชมใช่เหรอชมเป็นผู้ชายอ่านว่าอะไรไม่รู้คุณไพรินครับสวัสดีครับคุณน้อยครับสวัสดีครับแฟนตัวจริงนะครับมอพุ่นเหรอ M O R E เนี่ยนะก็มีจริงด้วยมอรีเทิร์นคืออะไรอ่ะครับก็ขึ้นมาก็จะเจอแนวต้านแถวใกล้ๆบาท50ตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลท็อปด้วยนะครับขึ้นมา2ครั้งแล้วครับสวัสดีครับคุณภูละลักษ์นะครับอ่านผิดขออภัยคุณไพรินถามแนวโน้มตัวยูคุณปั่นคุณเก่งกำไรนะครับไม่รู้แล้วมันดูไม่ได้คุณพวกนี้เทคนิคเขาดูไม่ได้นะครับอยู่ที่เจ้านะครับครับคุณพรทิพย์ครับสวัสดีครับ
โตครับคืออะไรเหรอที่ขออภัยด้วยไม่เข้าใจคุณน้อยถามหุ้นยอดเยี่ยมปูนอ้าวทำไมทำอย่างนี้คือยืนตรงนี้ได้เนี่ยอุตสาห์ขึ้นไป436แล้ววอลุ่มมาด้วยนะครับต้องปิดวันนี้ควรจะต้องปิดไฮให้ได้นะครับปิดให้ได้434 436มันจะคอนเฟิร์มแต่ RSI เนี่ยบอกสัญญาณซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายืนได้เนี่ยทาร์เก็ตอยู่458นะครับสู้กันหนักเลยนะครับทำไมขึ้นไปแล้วไหลลงมาอีกน้องเมย์ถาม JMT ก็ขึ้นมาแนวต้านแล้วนะครับแนวต้านเขา47.50 ก็เข้าสู่โซนแนวต้านแล้วนะครับถามโกเบกไม่มีอะไรนะครับซีซีเขาค่อมก็ไม่ชัดเจนนะครับเทคนิคดูไม่ชัดภาพไม่ชัดระวังนะครับค่าเงินบาทแข็งกลุ่มนี้เตคอนวันนี้ตลาดตัวภาพไม่ชัดทั้งตัวเลยไม่ค่อยดีนะครับช็อตเทอมถ้าหลุด12.90จะเป็นจุดสต็อปลอสนะครับลงได้ถึงประมาณ12 บาทต้นๆนะครับ IRPCตรงนี้ก็มาอยู่นับต้านสำคัญเหมือนกันนะครับ RPC ถ้ายืน4บาทได้เนี่ยจะเป็นสัญญาณซื้อนะครับแล้วก็ทาร์เก็ตก็จะอยู่ข้างบนนะครับ418 428นะครับคุณชัยรัตน์เกาเหรอนี่เขาเป็นหุ้นฝรั่งนะครับกลับมาทีไรต้องซื้อตัวนี้ทุกทีดูแล้วมีสิทธิ์ดูแล้วน่าจะเป็นสัญญาณซื้อด้วยนะตอนแรกก็มองว่ามันชนแนวต้านก็ไม่คิดว่าจะผ่านแต่มันก็ผ่านจนได้ฝรั่งซื้อทีออทำไฮเลยโหดรอบนี้ได้เห็น50แน่ๆเลยสำหรับเกานะครับบีเหรอก็เลโปรฟิตรันนะครับขึ้นได้แบบขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับสิริสิริไม่ค่อยสวยแล้วแหละแนวรับจะอยู่บาท23นะครับกับบาท15คุณจักรพงศ์บิ๊ก
่สามตัวเล็กๆกันนั้นเต็มเลยเนาะเขามีสัญญาณซื้อ3หลับมีเดียมเทอมนะครับเริ่มเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นครับก็ซื้อได้นะครับหรือมีอยู่ก็เล่นโปรฟิตรันนะครับเปลี่ยนแนวโน้มได้สำเร็จหลังจากเป็นแนวโน้มขาลงมาทั้งปีนี้เลยนะครับไทยออยขึ้นแบบแปดขึ้นแบบถ้าทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันก็เป็นเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ช็อตเทอมเนี่ยพักตัวเป็นรูปตัวจีสามเป็นไตสตาร์นะครับก็พร้อมจะขึ้นเป็นแพทเทิร์นที่พักเพื่อขึ้นต่อนะครับสำหรับตัวไทออยนะครับถูกนะครับคุณอัญลักษณ์เหรอพลยลักษณ์หรืออัญลักษณ์อีสตาร์ไม่วันนี้มีวอลลุ่มเข้ามาวันแรกนะมีวอลลุ่มมาหลายวันละแต่ก็ดูไม่ออกนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ก็ดูโพซิทีฟมากขึ้นนะครับบิกริมคำถามเยอะมากนะครับขอตอบแค่2ตัวนะครับท่านละ2ตัวรอบนี้เด่นๆเลยก็จะมีฝรั่งกลับมาเนี่ยเด่นๆเลยก็จะมีโรงไฟฟ้านะครับครอบครัวปตท.แล้วก็แบงค์เนื่องจากมันขึ้นมาเยอะนะครับก็เลยต้องพักบ้างโอ้บีกิมรอบนี้ก็มีสัญญาณซื้อนะครับทาร์เก็ต52บาทลงไฟฟ้านี่แต่ละตัวสัญญาณซื้อหนักๆนั้นเลยนะครับแมคโครก็เป็นเล่นข่าวในตัวซื้อโลตัสก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมาส้มหล่นที่แมคโครต้องไปขอศึกษานิดนึงทางเทคนิคก็ถือว่าขึ้นแข็งแรงสวยงามนะครับก็น่าจะกลับไป52ข้างบนนู่นนะครับ52ถึง55ได้ยังไม่ได้ศึกษากรณีของเขาว่าทำไมมาถือหุ้นแล้วกลายเป็นข่าวดีปฐมนก็คุยกันแล้วว่า32ตัวเคแบงก์ก็พักฐานนะครับนะรับแรกเอาไม่อยู่แล้วก็นะรับถัดไปก็อยู่ประมาณ118 116นะครับซีซีก็พักขึ้นมาเยอะนะครับพักมีสัญญาณปรับฐานชัดเจนนะครับแนวรับ63น่าจะไม่อยู่แล้วใหญ่ๆเลยจะอยู่บริเวณ61นะครับแต่เป็นทิศทางขาขึ้นนะครับพักเพื่อขึ้นต่อลงไฟฟ้าหน้าไปต่อครับ BA
เมื่อวานมีสัญญาณขายนะแทงแดงใหญ่เลยนะครับจบรอบรับไปแล้วเรื่องเปิดเมืองก็เซลล์ออนแฟกต์นะครับโอ้ทำเยอะมากไมโครนะครับ MICRO ไม่มีอะไรKCE หลุดแล้วนะครับคงกระทบจากบาทแข็งนะครับฮาน่าก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับคุณนิตยา BCPGไม่มีอะไรนะครับสตาร์ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันโอเคตอบคำถามน่าจะครบถ้วนแล้วนะครับดูตลาดรวมก็โอเคนะเดี๋ยวทะลุ1643ขาดเนี่ยก็วิ่งยาวๆเลยนะครับมองแนวต้านใหญ่อยู่ประมาณ 1685 นะครับเงินบาทรีบาวนิดหน่อยโอเควันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับเจอกันใหม่ทีวันศุกร์นะครับครับสวัสดีครับ